สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับภูนันท์วิสาเกตจาก SoundDD.shop โดยบริษัท SPK Sound ครับวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนการทดลองทดสอบครับสำหรับโปรดักต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้จากแบรนด์ JBL ครับนี่คือ Party Box รุ่น100นะครับน้องเล็กนะครับรุ่นล่าสุดนะครับหลังจากที่เปิดตัวรุ่น300ไปแล้วนะครับประสิทธิภาพคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปนะครับก็ย่อมจะทราบถึงประสิทธิภาพดีวันนี้รุ่น Party Box 100นะครับน่ารักมากๆครับเล็กระทัดรัดครับการหิ้วการมูฟเมนต์ทำได้ง่ายการจัดเก็บไม่เกะกะพื้นที่นะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะขนาดเล็กแบบนี้คุณภาพเสียงจะดีขนาดไหนนะครับในแนวตื๊ดนะครับเปิดเพลงในแนวแดนซ์นะครับจะตอบโจทย์ได้ดีหรือเปล่านะครับหรือจะเปิดเพลงแบบชิลๆนะครับแนวเพลงต่างๆ JBL Party Box รุ่น100จะตอบโจทย์ได้ดีขนาดไหนครับแน่นอนการทดลองทดสอบของเราในวันนี้นะครับก็จะทดลองทดสอบในรูปแบบต่างๆนะครับวางกับพื้นนะครับในระยะ3เมตรในระยะ8เมตรในระยะ15เมตรนะครับหรือนะครับแบบใส่ขาตั้งแบบนี้นะครับว่าคุณภาพเสียงจะแตกต่างกันหรือไม่ในคลิปนี้ผมจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในช่วงนี้เรามาชมฟีเจอร์และฟังก์ชันที่สำคัญกันก่อนครับกับ JBL Party Box รุ่น100นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีกำลังวัตต์นะครับแม็กซิมัมสูงสุดอยู่ที่160วัตต์ครับ JBL Party Box รุ่น100ครับมาพร้อมวูฟเฟอร์นะครับขนาด2ดอกครับที่วางเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับขนาด 5.25 นิ้วครับและมีเสียงแหลมครับเป็นทวิตเตอร์นะครับขนาด 2.25 นิ้ว2ดอกเช่นเดียวกันแน่นอนนะครับลำโพงรุ่นนี้นะครับก็จะมีไลติ้งโชว์นะครับสามารถที่ปรับเปลี่ยนนะครับไลติ้งให้เหมาะกับเพลงนะครับของเราได้ครับนอกจากนี้ในกรณีที่เพลงนะครับต้องการความหนักแน่นของเสียงเบสเราสามารถที่กดโหมดนะครับเบสบูสต์นะครับก็จะทำให้ความถี่ต่ำหนักแน่นยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ JBL Party Box รุ่น100นะครับก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธครับทำเป็นระบบสเตอริโอได้หรือที่เขาเรียกว่า TWS True Wireless Stereo นั่นเองนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างครับด้านหลังนะครับก็จะมีอินพุตต่างๆนะครับAuxiliary In รองรับมัลติเพลเยอร์นะครับจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น MP3 Player สามารถที่ Input เข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นซอร์สเสียงจากมือถือสมาร์ทโฟน Input เข้ามาได้และมี Auxiliary Out นะครับไปใช้งานอื่นๆนะครับคอนเนคเตอร์จะเป็น 3.5 นะครับ TRS 3.5 แบบมินินะครับมี Input สำหรับไมโครโฟนครับมี Input สำหรับกีตาร์นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะนะครับเล่นดนตรีโฟกซองได้นะครับมี USB นะครับทำได้นะครับไฟล์เพลง MP3 เราสามารถ connect play เล่นได้เลยนะครับด้านหลังนะครับดูครับจะมีพอร์ตลมตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มมิตินะครับเสียงโลให้มีน้ำหนักดียิ่งขึ้นครับ JBL Party Box 100นะครับมาพร้อมซิกเนเจอร์นะครับที่เป็นจุดสำคัญนะครับซิกเนเจอร์คุณภาพเสียงนะครับในแบบฉบับของ JBL แน่นอนว่าในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้รับชมรับฟังนะครับว่าซิกเนเจอร์จาก JBL คุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับจะถ่ายทอดคุณภาพเสียงได้ดีขนาดไหนครับลำโพงไซมินินะครับของ JBL Party Box รุ่น100นะครับเดี๋ยวเรามาลองรับชมรับฟังในคลิปนี้ครับThe secrets you keep from me Will I ever knowThis life you live aside Will it ever show Tonight you're mine To
When love is ruling my world, when love is now moving my heart, my days are not the same. When I สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทดสอบ1 2 ทดสอบ1 2 3 4 5เปิดเกณฑ์ input นะครับของไมโครโฟนขึ้นมานะครับก็จะมีเสียงนะครับ reverb เข้ามาด้วยนะครับอัตโนมัตินะครับ1สังเกตได้ว่านะครับจะมีเสียง reverb ออกมานะครับซึ่งนะครับก็เป็นผลดีในการร้องเพลงคาราโอเกะนะครับหรือไป cover เพลงและอีก1 input นะครับที่ข้างๆกันครับเขียนว่ากีตาร์นะครับเราสามารถที่เอาไมโครโฟนนะครับเข้าสังเกตว่าคุณภาพเสียงนะครับจะไม่มีรีเวิร์บ1 2นะครับนี่คืออินพุตนะครับที่เสียบผ่านนะครับช่องกีตาร์นะครับแต่ว่าเรานะครับต้องปรับเกณฑ์ขึ้นนะครับเพื่อให้บาลานซ์ให้สัญญาณมีความบาลานซ์นะครับก็จะเป็นเสียงลักษณะนี้นะครับจะไม่มีรีเวิร์บนะครับต่างกับช่องไมค์ช่องแรกนะครับก็สามารถที่จะไปอะแดปต์ใช้นะครับการเรียนการสอนได้เนื่องจากว่ามันไม่ใหญ่ไม่เทอะทะจนเกินไปนะครับสุภาพสตรีสามารถที่หิ้วได้นะครับน้ำหนักมันแค่10กว่ากิโลเองนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับและมีคำถามว่าไลท์พวกไลติ้งนะครับที่เป็นสีโชว์อยู่ตรงนี้สามารถปิดได้ไหมครับก็สามารถปิดได้นะครับทำให้นะครับสามารถที่จะไปอะแดปต์ใช้การเรียนการสอนการฝึกอบรมเทรนนิ่งต่างๆครับจัดบูธแสดงสินค้าต่างๆก็เหมาะมากตอบโจทย์ครับแล้วคุณภาพเสียงต้องบอกได้เลยว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับของ JBL เนี่ยนะให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนโดดเด่นนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และถูกใจนะครับกับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับถามว่า JBL Party Box รุ่น100นะครับรุ่นน้องใหม่ครับตอบโจทย์การใช้งานลักษณะไหนบ้างนะครับก็งานนะครับสนุกสนานครับงานปาร์ตี้นะครับงานเปิดเพลงนะครับหรือไปอะแดปต์ใช้ในการเรียนการสอนครับงานเทรนนิ่งนะครับหรือจะเป็นออกบูธงานประชาสัมพันธ์นะครับเป็นลำโพงนะครับแบ็คกราวด์มิวสิกนะครับก็ได้หรือจะนำลำโพงรุ่นนี้นะครับไปเปิดหมวกนะครับเล่นกีตาร์เล่นโฟกซองก็ได้ครับเนื่องจากนะครับมีแบตเตอรี่นะครับที่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับหากการทดลองทดสอบนะครับในคลิปวิดีโอนี้ยังไม่จุใจท่านผู้ชมสามารถที่จะมาทดลองทดสอบครับตัวจริงเสียงจริงที่บริษัท SPK Sound ครับหรือสามารถที่คลิกนะครับ www.sounddshop เพื่อชมฟีเจอร์ฟังก์ชันพร้อมกับราคาครับหรือสามารถที่คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีรายละเอียดของโปรดักต์รุ่นนี้และรุ่นอื่นๆอีกมากมายหลายเทมรอท่านผู้ชมอยู่นะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นการทดลองทดสอบนะครับหรือจะเป็นคอมเพร์โปรดักต์ในรุ่นต่างๆนะครับหรือจะเป็นเก็บความรู้ที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมก็ติดตามได้ที่นี่ครับ Sound Dee Dee Shop ครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจโดนใจเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืม Subscribe กดติดตามครับมีคอมเมนต์นะครับข้อแนะนำนะครับติชมสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับLet's go!
secrets you keep from me. Will I ever know? This life you live aside, will it ever show? Tonight you're